ครับวันนี้ก็เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโอสถสภา150สระบุรีครับครับคู่สุดท้ายของเกมวันเสาร์ครับลงสนามกันตอน 20:30 นโดยประมาณครับ SCG เมืองทองเจอกับโอสถสภา150สระบุรีโอสถไม่มีโค้ชหนุ่ยภูมิทัพมาแล้วนะครับที่ลาออกไปแล้วโอกาสลุ้นก่อนเป็นของเมืองทองมาริโอชาร์จเข้ามาแต่ว่าเจฟเฟอร์สันครับหยุดบอลไว้ได้ซะก่อนยัง 0-0ความเร็วของมิลานบูบาโลครับครับนี่แหละสามประสานนะฮะแต่ถ้ามุ้ยไม่อยู่เนี่ยมาริโอยอฟซี่จะเล่นได้ป่ะครับเจฟเฟอร์สันครับได้ม่งบ้างครับบอลไม่ตรงครับของทีมเดียโนสดกาซิเดตเปิดจากลูกแต่มุมมานะครับแล้วดูซ้ายของมาริโอได้ยิงครับในวงทางคำเซฟที่สินตามซ้ำเนี่ยโดนจับล้ำหน้าไปซะเหมือนกันครับว่าจังหวะยิงในทุกจังหวะที่บอลมาถึงยูโรฟสกี้เนี่ยก็ถือว่าต้องน่าชื่นชมนะเป็นผู้เล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจคนนึงนี่เป็นโอกาสของโอสถบ้างครับในช่วงครึ่งแรกครับอาร์ตินิโคมินันครับจ่ายเข้าในให้กับชนานันป้อมบุปผาได้สกิดนะครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบลูกแต่มุมนาที27ครับเอริกปาตาลูมงให้กับเอสซีเมืองทองขึ้นนำ1ประตูต่อ0มงคนเดียวเลยครับเอริกเราเรียกเรายิ้มจากคนคำชื่นฮะตอนนี้ยังเป็นรักษาการนะคุณโมครับยังเป็นรักษาการอยู่โอเคสอบถามแล้วฮะจะได้เรียกถูกนะบอของปิยพลพานิชกุลครับล็อกหนีเกรียงศักดิ์มาแล้วจ่ายยัดมาให้กับสารัตน์ยิงแต่บอข้ามค่ะคือมีโอกาสเยอะมากนะครับคือจริงๆแล้วเกมนี้พวกเขาทำแต้มหลุดมือไป2คะแนนนี้ก็ต้องน่าถูกตำหนิเหมือนกันนะครับคือแบบนี้แล้วจริงๆเนี่ยมองได้เลยนะว่าเล็กที่2จะมีการเปลี่ยนตรงไหนกันบ้างหรือเปล่าเยอะเยอะเลยล่ะนะดูอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะฟุตบอลจริงๆแล้วรูปแบบของเมืองทองดูดีกว่าโอสถเนี่ยถ้าโดน 2-0 นี่ผมบอกเลยว่าถอดแล้วนะฮะถอดทั้งใจถอดทั้งกายหมดแล้วครับแต่ก็ยังเป็นคือเกมนี้เป็นเกมที่เมืองทองหนีความห่างของประตูเป็น2ลูกไม่ได้ครับพอหนีเป็นความห่างเป็น2ลูกไม่ได้โอสถก็ยังมีหวังแล้วดูครึ่งหลังพอพวกเขาเปิดฉากรุกแบบเต็มตัวโอกาสมาเรื่อยๆนะครับขวาของคับฟ้าบอลไม่ตรงครึ่งแรกเนี่ยเป็น SG เมืองทองนํา 1-0 เกมครึ่งหลังโอสถเร่งมากๆครับคับฟ้าบุญมาตุนออกมาทางซ้ายดูชนะนันนะครับมีตัวดึงพวงให้ทางซ้ายแล้วโยกเข้าในแล้วยิงซะเลยครับสวยงามมากครับขวาของชนะนันเลยมี67คือพุ่งตรงเป็นท่อเลยนะฮะคุณจ่าสมนะคือลูกยิงนี้ก็ถือว่าต้องมองสองมุมคือหนึ่งต้องชมธนานก่อนแล้วดูนะฮะคือจังหวะตัดไปแล้วมีเวลาไม่เยอะมากแต่ตำแหน่งของกวินดูจะดูเขาอยู่ตรงกลางเกินไปอาจจะต้องขยับมาทางขวามือตัวเองสักฟุตหนึ่งนะจากลูกเตะมุมครับเมืองทองเกือบได้ประตูนำ 2-1 แต่ว่ามีตัวเคลียร์ได้บนเส้นของทางโอสถนะครับทีมดองจินเนี่ยโถมเข้ามาครับลูกทุ่มไกลและนี่คือประตูนำ 2-1 ของ SC เมืองทองครับบอลทะลักมาหาธีสินแดงดาครับก็เป็นการทุ่มไกลของทางด้านของปิยพลแล้วก็โกศวัตรเป็นคนที่มงผิดเหลี่ยมนะฮะคือจริงๆแล้วน่าจะมงสะบัดออกด้านหลังไปเลยหรือเปล่ามันลำบากคือลูกนี้มันสุดจังหวะที่สุดขึ้นมงแล้วนะจุดเทคสูงสุดแล้วมันบังคับลำบากนะแล้วดูประตูตีเสมอเป็น 2-2 อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหมีเวลาอยู่นานคือที่มาคือวันใหม่เศรษฐนันมีเวลาอยู่นานสำหรับการเล็งเป้าเพื่อเปิดก็นี่นะฮะวิ่งไปก่อนวันใหม่เลยคือจุดนัดพบเลยนะฮะคืออาจจะขยับก่อนด้วยซ้ำไปนะฮะขยับมาแล้วแล้วดูดักโน่เต็มครับนะคือจังหวะนี้นี่เผลอเลยนะครับครับ 2-2 ครับหลังจากนั้นเนี่ยดานโนเปเซเลก้าเกือบมงให้ SCG แซกขยับนำเป็น 3-2 แต่บอลก็ถากเสาออกไปบุกหนักมากครับช่วงท้ายเกมของเจ้าบ้านนะครับบอลคูคลิกไปมายิงขวาครับโอ้โหออกไปไหนไม่รู้ครับวิชัยทาทองจบ 2-2 ครับแบ่งกันไปทีมละแต้มชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น